เอสวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับตอนนี้ตัวเกมเปิดเข้ามาให้เล่นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ 5.2.0 นะครับผมเป็นการอัปเดตครั้งแรกนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะฮะอย่างแรกเลยที่ต้องบอกนะครับก็คืออย่าลืมไปอัปเดตไปเวอร์ชั่นใหม่กันด้วยเผื่อเขามีอะไรใหม่ๆหรือว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้นะครับถ้าสมมติว่าไม่ไปอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่น 5.2.0 นะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของรูปของโลโก้นะครับผมแอปพลิเคชันเปลี่ยนไปเนาะตอนแรกจะมีโดกับเมสซี่ใช่ไหมตอนนี้ก็ใส่มาเพิ่มอีก2คนนะครับมีแบบดูแบบแบ่งสีกันค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วขนาดไฟล์เนี่ยรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ 2.41 จิกนะครับแล้วอันนี้เนี่ยรวมกับตัวเสียงภาคที่ขนาดไฟล์ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1.8 แต่ว่าข้อมูล data ต่างๆอีกประมาณ600เมกแล้วเข้าไปในเกมเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดาวน์โหลดอีกประมาณ 7.5 เมกเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้เหลือเผื่อไว้นะครับประมาณสัก3จิกแล้วกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือพออัปเดตเป็นเวอร์ชัน 5.2.0 นะครับผมเอาของ 5.1.0 เนี่ยมาเปรียบเทียบให้ดูจะเห็นว่าแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่อัปเดตเลยนะครับก็จะมีอัปเดตนะครับผมขับทีมนะครับผมหรือว่าชุดนี่แหละชุดของทีมต่างๆชุดทีมชาตินะครับผมมีการอัปเดตแล้วก็มาใหม่นะครับผมของค่าพลังนักเตะใบหน้านักเตะนะครับผมโค้ชใหม่นะครับมีการอัปเดตชื่อผู้เล่นใหม่นะครับอย่างเช่นสมมตินะสมมติว่าเลวานดอฟสกี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตัดแบบดอฟสกี้ออกหรือเป็นเลวานเฉยๆสมมุติเฉยๆนะแต่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตนะครับผมแล้วก็มาใหม่ด้วยนะครับของเสียงภาคนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีในเกมนะครับแล้วก็อย่างนึงเลยที่เขาเขียนเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ The Last Cup Promotion Data for J League นะครับก็น่าจะเป็นการมาของโปรโมชั่นอะไรสักอย่างหรือว่าการมาของทีมใหม่นะครับผมในฝั่งของโซน J League นั่นเองแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างเบื้องต้นภาพรวมทั้งอย่างที่เคยแจ้งมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะสิ่งที่อัปเดตมาใหม่นะแล้วทีนี้นะครับผมมันก็จะมีชื่อออกมานะครับว่ามีใครกันบ้างที่มีการอัปเดตหน้าตาใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดนะครับผมเอาแค่คนที่น่าสนใจละกันนะครับอย่างเช่นนะครับผมในพวกไอคอนเนี่ยหรือว่าไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยก็แน่นอนที่เราอัปเดตกันไปว่ามีใครกันบ้างพวกนั้นก็จะมีหน้าตาหมดเลยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งทีมชาตินะครับทีมชาติเนี่ยผมเห็นคนหนึ่งน่าสนใจมากนั่นก็คือสงกาศินหรือว่าชนาทิพย์นั่นเองนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะในส่วนนี้มีฮอนดะนะครับผมของญี่ปุ่นนะส่วนพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีสมิธโรนะครับผมแก้ไขนะฮะมีคาร์เวิร์ตเลวินนะจากเอเวอร์ตันนะครับมีกิลิชมีวาลคอตนะครับมีลุคชอนะครับผมมีอาดาม่าตาโอเล่นะครับผมที่แบบเอาแบบดังๆน่าสนใจนะครับส่วนของฝั่งเกาโชซิเลียอิตาลีเนี่ยก็จะมีของยูเวนตุสนะครับลาบิโออะไรแบบนี้โรมันโยลี่นะครับแล้วของฝั่งลาลิก้าสเปนมีแค่คนเดียวนะข้ามไปคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องของหน้าตาที่มีการอัปเดตที่น่าสนใจนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับผมชุดเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากมีชุดเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับโดยจะมีชุดคลาสสิกนะครับผมแบบฤดูกาลไหนสักฤดูกาลนึงนี่แหละฮะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ยูเวนตุสนะครับแล้วก็จะมีชื่อของชุด FC Bayern Munich ด้วยชุดทีมชาติเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนมา5ทีมชาตินะครับเหมือนนั้นจะมีตัวญี่ปุ่นด้วยนะครับผมชุดยูเวนตุสนะครับผมลาซิโอนาโปลีอะไรพวกเนี้ยอันนี้เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยในมือถือจะไม่มีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ปล่อยออกมานะครับส่วนนักเตะเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการปล่อยข้อมูลออกมาแล้วว่ามีการปรับเพิ่มค่าพลังนะถึง 1,216 คนส่วนลดลงเนี่ย173คนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอสรุปเป็นคลิปแยกให้อีกทีแล้วกันว่าคัดเฉพาะแบบคนที่แบบเด็ดๆแล้วกันเนาะเพราะว่าโอ้โห 1,200 กว่าคนหรือว่าไอ้170กว่าคนเนี่ยเราคงไม่อยากดูทั้งหมดนะครับก็จะคัดแต่ตัวท็อปๆมาให้แล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวแยกไปอีกคลิปอื่นแล้วกันนะโอเคครับผมทีนี้เรามาดูในตัวเกมกันบ้างนะครับว่ามีอะไรใหม่ที่เราต้องทราบกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัว eFootball นะครับผม Open Challenge นะฮะ 75,000 GP นะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะฮะมีเวลาเล่นได้ถึงก่อน 9:00 น.เช้าวันจันทร์นะครับเช่นเดียวกันกับพวกอีเวนท์ที่เล่นกับบอทนะฮะเพราะว่าสัปดาห์นี้มีอัปเดตเนาะก็เลยแบ่งเป็นช่วงครึ่งสัปดาห์กับปลายสัปดาห์นะครับก็เข้าไปเล่นกันได้มาดูในส่วนของตัวแพ็คกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าโอ้โหกระหน่ำกันมาเยอะขนาดไหนนะครับไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมตัวอินเตอร์มิลานเนาะที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถไปดูรีวิวค่าพลังเวลตันกันได้เลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่า3คนนี้โหดมากนะครับค่าพลังไม่ธรรมดาเลยนะ Player of the Week นะครับผมรีวิวค่าพลังไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วน Fan Choice Spanish League เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆตามมาให้แล้วกันนะครับผมมีอะไรให้พูดเยอะแยะที่สำคัญกว่านะครับก็ใจเย็นๆหน่อยแล้วกัน20คนนะฮะจะพยายามมาให้เร็วที่สุดนะครับก็ไปเปิดกันได้ของฝั่ง La Liga Spain ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเปิดขอแค่มีทองมีช่องพอก็พอนะครับมาดูในส่วนต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับผมไลฟ์อัปเดตนะฮะใครที่ฟอร์มดีตรงนี้ก็สามารถหยิบเอาไปใช้กันได้นะครับจะเห็นว่าซาร่ากับตัวเนย์มาร์เนี่ยมีการเปลี่ยนรูปแล้วนะครับนะก็เป็นฟอร์ม AA แบบนี้ก็เหมาะมากที่จะเอามาเล่นส่วนใครตรงนี้ฟอร์มกระจอกกระจอกก็จะหามาเล่นนะครับคาวานี่ใส่ชุดแมนยูแล้วนะครับผมนะตัวเอ็มบัปเป้ก็มีการเปลี่ยนรูปเช่นเดียวกันนะครับแหมเหมือนช่วงนี้เอาใจแบบตัวปารีสพอสมควรนะครับผมนะก็จะมาเป็นแพ็คให้เปิดใช่ไหมล่ะก็นอกจากนี้ตัวเกมนะครับมีการแจกนะครับผมบอลดำให้เรานะฮะ1ลูกก็สามารถไปกดรับกันได้เลยนะครับรางวัลเนี่ยก็คือมีแค่นี้แต่ยังไม่หมดนะครับผมถ้าเรากดไปที่รูปรถเข็นแล้วกดไปที่ตรง My Cup Coins นะครับผมมันจะมีโปรโมชั่นนะครับผมให้เติมทองช่วงนี้นะฮะมี2โปรโมชั่นเบาๆนะครับต้องขอบอกกันเลยนะว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยจะอยู่กับเรานะครับผมไปถึงวันที่25เลยนะครับแต่ว่าใน2โปรโมชั่นนี้เนี่ยคุณจะเติมได้แค่อย่างละ1ครั้งนะครับ29บาทนะครับปกติเติมไปเนี่ยจะได้แค่100ทองใช่ไหมครับแต่รอบนี้เขาแถมมาเพิ่มให้อีก200ทองฟรีๆนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆราคาก็แบบเบาๆนะก็สามารถเปิดกันได้หรืออ่ะก็สามารถซื้อกันได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับ89บาทปกติเติมไปเนี่ยได้แค่300รอบนี้แถมให้อีก440เลยนะครับย้ำอีกครั้งว่าทั้ง2อันนี้เนี่ยเติมได้แค่อย่างละ1ครั้งนะครับเท่ากับว่าเขาแจกทองหรือว่าเพิ่มให้เราเนี่ย640ทองเลยนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะช่วงนี้เนี่ยมีแพ็คมาเยอะด้วยแล้วก็ใจดีนะครับผมราคาไม่แรงด้วยสามารถไปเติมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเผื่อมีอะไรพิเศษนะเดี๋ยวผมอาจจะหารางวัลมาให้ทุกคนแล้วกันเนาะจะได้แบบไปเติมกันได้ฟรีๆนะครับผมเผื่อใครยังไม่ได้เติมเผื่ออะไรอย่างนี้นะครับนะรอติดตามได้เลยมาดูกันต่อนะครับผมในส่วนของตรง eFootball Point กันบ้างดีกว่านะครับeFootball Point เนี่ยมีอัปเดตหลายส่วนเลยนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้าเนี่ยจะมี2ฟีเจอร์นะครับผมจากตัวโรม่าแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกเนี่ยมาให้แรกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศมาว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาอัปเดตให้อีกทีนึงถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของตัวชุดนะครับตอนนี้เนี่ยจะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด FC นะครับผม0708 2000 eFootball Point ครับสามารถเข้าไปซื้อกันได้เลยใครเป็นแฟนแมนยูนะครับแล้วสำหรับ eFootball Point เนี่ยที่ร่วมกิจกรรมกันไปนะครับผมทั้งทายผลแล้วก็เข้าไปรับชมเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ก็เข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับและแน่นอนครับผมมาแล้วนะครับผมสำหรับ5 Iconic Moment ใหม่ครับผมมาใหม่5คนนะฮะที่บอกเลยว่า มาให้เราเนี่ยสามารถไปแลกกันได้นะครับเพิ่ม5คนนะฮะถ้าเลื่อนดูเนี่ยมันอาจจะดูยากเนี่ยครับดูตามภาพนี้ได้เลยนะครับโดยจริงๆเนี่ยจะมีตัวนากามูระนะที่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนมาประเดิมนะครับให้เราสามารถใช้เงินเปิดแพ็คตอนนั้นได้ส่วนใครยังไม่มีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวค่าพลังเบลตันให้แล้วกันนะครับผมสำหรับ5คนนี้นะฮะและสำหรับเสียงภาคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมีการเพิ่มขึ้นนะฮะทุกๆเสียงภาคเลยนะครับโดยเฉพาะภาษาดัชเนี่ยเพิ่มไปเกือบ10เมกเลยนะครับแล้วก็แน่นอนภาษาญี่ปุ่นยังคงเป็นเสียงภาคนะครับที่มีขนาดไฟล์ใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับยังไงก็ขอคนที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมสามารถเข้าไปเปิดแพ็คต่างๆได้เลยนะครับได้ใครก็บอกกันด้วยละกันนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยในการอัปเดตว่ามีใครที่ค่าพลังเพิ่มขึ้นบ้างน่าสนใจเปลี่ยนสีบอลอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงละกันนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะสวัสดีครับ